จากกล่องสตูดิโอนะคะถ้าแบ็คกราวด์ไม่ขาวจั๊วนะคะมีวิธีทำง่ายๆมากนะคะเปิด Photoshop ขึ้นมานะคะในภาพนี้จะเห็นว่าแบ็คกราวด์ออกสีฟ้าๆเทาๆนะคะกด Ctrl M นะคะจะขึ้นเครื่องมืออย่างนี้ขึ้นมาเคิร์ฟนะคะจิ้มอันสุดท้ายตัวนี้นะคะเสร็จแล้วจิ้มปุ๊บให้ไปกดที่แบ็คกราวด์นะคะปุ๊บขาวเลยครับทีเดียวขาวเลยนะคะนี่คือเทคนิคการทำภาพแบ็คกราวด์ที่ถ่ายจากกล่องสตูดิโอนะคะขอบคุณค่ะ